สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับสาระดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันครับวันนี้ฮะเราจะมาเคลียร์ปัญหาคาใจสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Facebook เป็นประจำนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงโดนบล็อกทำไมถึงโดนรายงานสแปมทำไมถึงโพสต์ไม่ได้ทำไมถึงเม้นไม่ได้ไลค์ไม่ได้อะไรติดตามใครไม่ได้สักอย่างครับผมปัญหาฮะมันเกิดจากการที่การใช้พฤติกรรมการใช้ Facebook ของตัวเราเองนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเช่นสมมุตินะฮะอย่างดูในเนี้ยครับผมที่ผมดูในFacebook ของผมนะฮะซึ่ง Facebook ตรงนี้ฮะเป็น Facebook ที่ทำไว้เพื่อทำรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็น Facebook ที่ผมใช้จริงๆฮะครั้งนี้นะครับเวลาที่เราโพสต์อะไรไปนะครับเราคอมเมนต์อะไรไปนะฮะไปคอมเมนต์เพื่อหรือว่าโพสต์อะไรบางอย่างลงไปที่มันไม่โอเคครับที่มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องไม่โอเคสำหรับสังคมนะฮะไม่ใช่ไม่โอเคสำหรับเราฮะเราอาจจะโพสต์ด้วยความสะใจอะไรต่างๆนะครับเช่นด่าทอกันหรือว่าโพสต์อะไรที่มันไม่เหมาะสมนะครับแล้วคราวนี้เจ้าของโพสต์เขานะครับผมที่หรือเพื่อนเราที่เขาเห็นนะฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำการรีพอร์ตเราได้นะฮะเราดูหัวข้อการรีพอร์ตกันครับว่ามันมีอะไรบ้างการคลิกไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะมาดูในส่วนของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้นะฮะคุณสามารถรายงานโพสต์หลังจากให้ความคิดเห็นได้นะครับผมนี่ฮะมันจะมีอะไรบ้างครับก็คือ1ภาพโป๊เปื่อยนะฮะความรุนแรงนะฮะชกต่อยกันแบบนี้นะครับผมก่อกวนเฮ้ยอะไรยืมเงินอะไรประมาณนี้นะฮะทำการก่อกวนเป็นประจำหรือว่าให้ร้ายป้ายสีพวกนี้ฮะหรือการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองฮะหรือเอาพวกข่าวปลอมๆฮะแชร์ข่าวอะฮะแชร์ข่าวว่าเอ้ยมาริโอตายแล้วอะไรแบบนี้ฮะเฉินหลงตายแล้วแบบนี้ฮะข่าวปลอมนะฮะประพฤติตัวเป็นสแปมครับผมหลอกลวงฮะคุณผู้ชมฮะการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตคืออะไรฮะก็คือยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับผมคำพูดที่แสดงความเกลียดชังครับอันนี้คือโดนกันมากที่สุดนะฮะคำพูดที่แสดงความเกลียดชังครับเช่นคนขาวรังเกียจคนดำรังเกียจคนเอเชียอะไรแบบนี้ฮะการก่อการร้ายนะครับผมคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญฮะที่เราหลายคนยังไม่เคยดูก็คือเรื่องของอื่นๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราลองคลิกเข้าไปดูหน่อยละกันนะครับคำว่าอื่นๆนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะการช่อโกงการล้อเลียนเหยื่อฮะการล้อเลียนเหยื่อคืออะไรครับเช่นสมมุตินะฮะมีคุณยายคนนึงนะครับถูก18มงกุฎหลอกเอาเงินไปโดยอ้างว่าจะเป็นอะไรอย่างไรพวกนี้ครับจะได้เงินมากขึ้นพวกนี้ฮะแล้วเราก็ไปล้อเลียนเอ้ยคนนี้มันไม่ฉลาดเลยอะไรแบบนี้ฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการล้อเลียนเหยื่อนะฮะหรือเหยื่อก็คือคนถูกกระทำเช่นถูกทำร้ายอะไรพวกนี้ฮะเราก็ไปล้อเลียนว่าถูกทำร้ายเพราะไม่ฉลาดเพราะอะไรแบบนี้ฮะผมหรือเพราะจนพวกอะไรพวกนี้ฮะการข่มเหงรังแกนะครับเรามาดูในส่วนการข่มเหงรังแกนะครับผมก็จะมีในส่วนของโอ้ยเดี๋ยวโทษนะฮะผมกดพลาดไปครับผมเดี๋ยวนะโอเคมันมีการข่มเหงรังแกนะครับการทารุณเด็กนะฮะเด็กนี่ไม่ได้เลยนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเด็กนี่เป็นอะไรที่บอบบางมากนะครับผมไม่ได้เลยฮะการทำร้ายทารุณสัตว์ฮะภาพโป๊เปื่อยหรือกิจกรรมทางเพศนะครับคำว่ากิจกรรมทางเพศนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงแบบเอ้ยการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับล้วงควักจกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะฮะการฆ่าตัวตายการพูดแสดงความเกลียดชังนะฮะสนับสนุนการใช้ยาเสพติดนะครับการสนับสนุนการใช้ยาเสพติดในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงว่าเชิญชวนก็ได้นะฮะเฮ้ยแกลองแบบนี้สิแกลองตัวนี้สิตัวนี้เจ๋งมากเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับผมหรือแนะนำสถานที่ซื้อขายแบบนี้นะฮะรูปภาพแสดงความใกล้ชิดที่ไม่ยินยอมพร้อมใจครับนี่ฮะเช่นคุณผู้ชมไปแอบถ่ายในลักษณะที่แบบเฮ้ยจะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับล็อกคอเข้ามาถ่ายอะไรแบบนี้ฮะแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือการแอบถ่ายนะฮะมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคเนาะเช่นการแนะนำไซไลน์อะไรแบบนี้ฮะหรือว่าการเสนอให้บริการทางด้านนี้ครับผมการก่อกวนเนี่ยฮะการก่อกวนเช่นเราอาจจะเจอเพื่อนเราหรืออริเราแบบนี้ในเฟซคนนี้ประจำนะครับแล้วเราก็ไปแบบก่อกวนในลักษณะเช่นว่าเฮ้ยยังไงเดียก่อกวนคือสร้างให้ผมไม่สบายใจนะครับเช่นไปโพสแบบด่าทอหรือว่าในลักษณะเชิงดูหมิ่นอะไรเขาแบบนี้นะฮะการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับความรุนแรงฮะคุณผู้ชมฮะต
ตีอกชกหัวกันนะฮะแบบลุมตีลุมกระทืบอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมที่บางคนยังไม่ทราบว่าเฮ้ยคอมเมนต์ฉันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงโดนบล็อกทำไมฉันถึงเป็นมีปัญหาในการกดไลค์พวกนี้นะฮะคุณผู้ชมลองมาตรวจสอบดูว่าในห้วงเวลาก่อนหน้านี้นะฮะได้คอมเมนต์ได้โพสต์ลงรูปอะไรบ้างหรือเปล่าที่มันเข้าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพวกนี้นะฮะหากคุณผู้ชมโพสต์ไปนะฮะแล้วมีคนรีพอร์ตรายงานคุณผู้ชมไปนะครับแล้วจากการตรวจสอบของ Facebook ปรากฏว่ามันจริงมันแท้ทรูครับผมมันจริงฮะเขาก็จะทำการบล็อกคุณผู้ชมนะครับไปจนถึงขั้นตอนของการปิดใช้บัญชีของคุณผู้ชมเป็นการถาวรนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแบนถึงระดับIP หรือว่า MAC address เข้าไปในระดับนั้นเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมต้องยอมรับว่า Facebook คือสังคมหนึ่งที่คนจำนวนมหาศาลเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับผมมันก็จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบแล้วทำให้สังคมของมันน่าอยู่ครับคุณผู้ชมเองก็เวลาโพสต์อะไรไปก็อย่าลืมนะครับผมว่า มันเป็นคนจำนวนมากที่เห็นนะครับอย่าเอาความสะใจของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวฮะไม่งั้นจะโดนแบนจาก YouTube ครับผมเพราะเดี๋ยวนี้รีพอร์ตกันได้ง่ายมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ